วันที่14พฤศจิกายน2561เวลา15นาฬิกาชมรมสิริราชอาวุโสโดยคณะนักร้องประสานเสียงสิริราชอาวุโสจัดคอนเสิร์ตหลากหลายลายครามณห้องราชปนัดดาสิรินธรอาคารศรีสวรินทิราเพื่อหารายได้สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอีกทั้งเป็นการนำเสนอผลงานของสมาชิกชมรมโดยการนำของอาจารย์สรินจินตนาเสรีผู้อำนวยการเพลงและรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์ประธานชมรมสิริราชอาวุโสนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์3ท่านได้แก่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการขับร้องประสานเสียงของผู้สูงอายุทั้งร้องทั้งออกท่าทางด้วยความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจกับบทเพลงในคอนเสิร์ตหลากหลายลายครามโดยคุณค่าและคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณชีวิตไม่ว่าอยู่วัยใดก็สนุกได้มากกว่าที่คิดและยังอิ่มใจที่ได้ร่วมบุญสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษา